ุณเห็นอะไรคุณอาจเห็นตลาดที่มีการซื้อขายของเก๋ๆแต่ว่านั่นก็เป็นแค่เพียงฉากหน้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าตลาดแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุมชนสำหรับผู้รักในสุขภาพด้วยการเน้นผู้ประกอบการรายย่อยไม่เป็นอุตสาหกรรมมากเกินไปและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเป็นตลาดออร์แกนิก 100% ให้ได้ในอนาคตทำไมครั้งแรกถึงเริ่มเปิดขึ้นมาครับพี่ว่ามันเป็นเทรนด์เล็กๆต้องบอกเป็นเทรนด์ที่ว่าไม่ได้กลุ่มใหญ่เลยมากแต่เวลาที่พี่ทำอะไรเนี่ยพี่ชอบทำสิ่งที่อยู่ในความสนใจของพี่เองด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคด้วยครับแล้วพอเราชอบไปเดินตลาดพวกอย่างเนี้ยแล้วพอเราไปเดินปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมีบ้างจังและมันคงจะดีนะถ้าเผื่อมามีอยู่ในสวนเขียวๆที่เป็นร้านอาหารของเราสักเดือนละครั้งและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาที่เราทำงานกับคนที่มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยมันคุยกันสนุกที่ชอบคุยกับเวนเดอร์คนขายของอย่างเงี้ยครับเพราะเราคุยเหมือนกันเพราะเขาก็มีชีวิตที่เรียกว่าอะไรเวลาทานก็ระวังในเรื่องกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรายังไม่รู้นะว่าวันนึงเราจะไปแตกเป็นอะไรได้การที่เรามีมิตรแบบนี้ไว้วันนึงพี่อาจจะทำอาหารที่พยายามให้เป็นclose to ใกล้กับเพียวออร์แกนิกมากที่สุดตอนนี้เทรนด์ที่เป็นกินคลีนหรือว่ากินอาหารออร์แกนิกเนี่ยมันเริ่มเติบโตมากขึ้นนะคนรู้คนเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าสื่อก็ออกไปใช่ไหมครับมีหนังสือที่อธิบายว่ามันคืออะไรเยอะแยะเวลาเราไปเมืองนอกเราก็จะเห็นว่ามีตลาดเหล่านี้อยู่บางคนจะรู้สึกว่าอาหารออร์แกนิกอ่ะเป็นอาหารที่ทำไมต้องแพงด้วยก็มันมีน้อยอ่ะพ่อค้าโดยตรงที่ปลูกอะไรเงี้ยมาขายเลยอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางครับเดี๋ยวนี้เขาก็ผ่านเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่มีแพ็กเกจจิ้งสวยๆคนกลางก็เลยเอามาช่วยทำแพ็กเกจจิ้งให้มาวางในที่ที่มันเหมาะสมกว่าให้อะไรเงี้ยครับมันก็จะแพงขึ้นและอีกอันนึงก็คงจะเป็นเรื่องของซัพพลายดีมานด์เพราะว่ามันมีน้อยเมื่อของมีน้อยมันก็แพงธรรมดาเราสามารถบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้ตลาดที่เราทำเป็นของออร์แกนิก 100% สำหรับตลาดนี้ไม่ได้เพียวออร์แกนิกนะครับก็คือจะมีออร์แกนิกผสมอยู่บ้างที่เหลือเนี่ยเราจะเรียกว่าอาร์ติซานอาร์ติซานอลเนี่ยหมายถึงว่าโฮมเมดทำมือเป็นของที่ไม่ใช่เป็นโปรเซสฟู้ดในลักษณะที่แบบว่าใช้เครื่องจักรทำใส่สารพวกแอคทิทีฟเยอะๆที่ทำให้กันเสียกันบูดกันลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะนั้นในปัจจุบันตลาดออร์แกนิกทั่วโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ2ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันในไทยเองเนี่ยก็เติบโตเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เราเห็นว่ามีตลาดนัดออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นอย่างตลาด Spring Epicurean Market ที่เราอยู่กันในตอนนี้โดยเจ้าบ้านอย่างคุณพลจะเป็นผู้พาเราชมตลาดแห่งนี้กันครับเหมือนน้องที่ทำครัวซองเนี่ยเขาชอบทำครัวซองมากและพี่อยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาทดสอบสูตรเนยของเขาเนี่ยคือเขาจะใช้เนยที่คุณภาพดีที่สุดของก็เลยออกมาราคาที่คนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนสูงครัวซองที่ไหนชิ้นละ165บาทตลาดนี้ตลาดเดียวเท่านั้นแหละการทำตลาดออร์แกนิกนั้นดูเหมือนจะไม่ยากนะครับแต่ที่จริงแล้วมีอุปสรรคและก็ปัญหาอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับอย่างแรกสุดก็คือคนที่มาขายของออร์แกนิกจะต้องมีความเชื่อบางอย่างร่วมกันซะก่อนแล้วเราเลือกไงครับว่าแบบร้านนี้โอเคเข้ามาได้เดือนหน้าให้เข้ามาอันแรกก็คือว่าไม่ให้ซ้ำก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีไอศกรีมก็จะมีร้านเดียวแล้วก็ผัดกันว่าไอศกรีมเจ้านี้เจ้านั้นเข้ามาแล้วก็ต้องดูว่าเขาเป็นของที่ยังไม่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็คือดูอินกรีเดียนเขาดูอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีพื้นที่ในการแบบเติบโตเยอะไหมครับพี่ว่ามีแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องหาช่องทางให้ฉลาดให้เหมาะสมว่าเราจะไปยังไงคือกลุ่มคนที่อยากบริโภคก็มีอาหารที่ดีในนิยามของคุณพลคืออะไรครับอาหารมันต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นปัจจัย4ได้เพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าของที่เราทานเนี่ยต้องมีประโยชน์แล้วก็ต้องสะอาดถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าอาหารแล้วมันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองถามว่าน้ำตาลดีไหมก็ดีบางทีเราจะเป็นลมเราต้องแบบรีบหาอะไรหวานๆเข้าไปแต่มันกลับมาตรงที่ว่าเราจะต้องทานแต่ละอย่างแค่ไหนดังนั้นเนี่ยของทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่ามันมาจากไหนมีการเลี้ยงการปลูกแบบใช้สารเคมีอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นอาหารดีของพี่ก็คือว่ามาจากซอสที่ดีมาจากวิธีการปลูกเลยที่ดีมีร้านแบบไหนที่อยากได้เพิ่มเติมเติบโตแค่มีความรู้สึกว่าของที่เป็นไทยๆน้อยแล้วทั้งที่จริงๆแล้วอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีมากคนไทยด้วยสภาพอากาศแบบไทยเราเหมาะที่จะกินของที่มีสไปซ์นิดๆเหงื่อออกน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันถูกดีไซน์มาให้คนที่อยู่ใน
ในสภาพอากาศแบบนี้กินก็อยากให้มีอาหารไทยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ร้านแบบไหนที่คนนิยมมาซื้อที่สุดครับตลาดของพี่เนี่ยของคีเบรดขนมปังก็คือเขามีแฟนคลับของเขาเยอะมากขวดซองอาบัติซิโมอร่อยมากมีสโลนที่ขายไส้กรอกก็เป็นอัจฉริยะนะครับซึ่งเรากำลังจะบอกว่าการที่ขนมปังที่นี่ขายดีหมายความว่าตอนนี้ขนมปังเป็นที่ต้องการหรือไม่ใช่มันหมายความว่าเขาเป็นขนมปังที่ดันดีมากดังนั้นทำอะไรก็ได้พี่เชื่อว่าต่อให้เป็นน้ำพริกต่อให้เป็นถ้าเกิดสมมติเราโผล่ขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราเป็นปลาท่องโก๋ที่ไม่ใส่แอมโมเนียอย่างเงี้ยก็อยากกินแล้วนะครับหรืออะไรที่มันดีๆต่อสุขภาพเพื่อจะไม่จำกัดเฉพาะชนิดเท่านั้นแต่ว่าขอให้ทำแล้วดีที่สุดในแบบที่เราทำได้ตอนนี้คือคนไทยเราคือต้องการคือแบบดูแลสุขภาพแล้วพยายามเน้นทุกอย่างไม่ว่าซีดต่างๆพวกแปลกซีดทุกอย่างเน้นเป็นออร์แกนิกคือของแบบว่าขนมปังผมอาจจะแพงแต่ว่าเราพยายามเน้นคุณภาพนี่คือการติดตลาดขนมปังแพงแต่ว่าคุณภาพดีลูกค้าก็ต้องกลับมาหาเราต้องใจรักในการทำงานทำเบเกอรี่เนี่ยบางทีใช้เวลาวันละ21ชั่วโมงในการดูแลทุกอย่างถ้าของไม่ดีเราไม่จะไปส่งลูกค้าเหมือนกับลูกค้าคือพระเจ้าคือกินของเราต้องได้กินของดีถ้ามีปัญหาอะไรเราต้องทำทุกอย่างใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งดีๆที่เราทำก็แบรนด์เราชื่อมูนเทสนะคะเป็นซุปแล้วก็สลัดเดรสซิ่งค่ะก็คือเป็นซุปแล้วก็น้ำสลัดด้วยคืออย่างน้ำมันที่เราใช้ครับผมเราใช้เป็นน้ำมันทำข้าวตัวไรซ์บรานออยล์ซึ่งเราเลือกตัวที่มีสารออริจินอล 6,000 ppm ซึ่งสูงสุดที่มีเลยนะฮะนี่น้องข้อมูลแน่นซึ่งสารตัวนี้มันจะช่วยลดสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมทานแล้วบริ้งอย่างนี้ทานแล้วสุขภาพดีเลยจริงๆก็เป็นคนสนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วครับก็ของส่วนใหญ่ที่ตลาดนี้เป็นอาหารคลีนฟู้ดนะครับมาที่นี่เหมือนว่าเรามั่นใจในระดับหนึ่งว่าคนที่มาขายที่นี่ครับเขาทำความสะอาดพวกผักพวกของที่มาขายสะอาดค่อนข้างสะอาดอ่ะบรรยากาศนะคะเหมือนอยู่ในสวนมันเมืองไทยไม่ค่อยมีอะค่ะหายากI think because it's all organic and the food's kind of more unusual, like it's different to the normal street food that you can get here. Yeah, it's more choice, more foods, more relaxed. So yeah, you can stop and eat, and we come for lunch actually. ตลาดขายอาหารแบบ farmers market ในต่างประเทศนั้นมีมานานแล้วนะครับในปัจจุบันที่กระแส clean food มาแรงตลาดเหล่านี้ปรับตัวมาขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดสารพิษกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจที่รองรับตลาดเหล่านี้ก็เลยต้องปรับตัวตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสวนผักไร่ผลไม้ในไทยกระแสคลีนฟู้ดทำให้ผักผลไม้ที่มาจากแหล่งท้องถิ่นเนี่ยขายดีมากยิ่งขึ้นแต่ผมว่าก็ยังน่าคิดนะครับว่าจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆซ่อนอยู่ในเทรนด์นี้ได้อีกหรือเปล่าเทรนด์คลีนฟู้ดที่กำลังมาแรงทำให้หลายคนเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหันมาใส่ใจกับสิ่งที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายกันมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างโอกาสใหม่ๆให้เราทั้งสิ้นนะครับเช่นคนอาจจะซื้อวัตถุดิบแบบออร์แกนิกกลับไปทำอาหารกินเองที่บ้านกันมากขึ้นมีการสร้างชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นอาจจะมีโรงเรียนสอนทำอาหารคลีนร้านอาหารใหญ่ๆก็อาจจะต้องเพิ่มเมนูอาหารคลีนกันมากขึ้นแต่ว่าใครจะปรับตัวยังไงเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นอะไรจากเทรนด์นี้บ้างไม่แน่นะครับธุรกิจอาหารอาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลก็เป็นได้คลีนฟู้ดกำลังมาโอกาสอยู่รอบตัวคุณคุณเห็นอะไร